แตงกวาหรือพืชตระกูลแตงทั้งหมดเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อยต้องการแสงแดดเต็มวันการปลูกในกระถางเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการปลูกไว้รับประทานเองโดยเฉพาะการทำแตงกวาอินทรีย์ก็คือเราทำเป็นแตงกวาที่ปลอดภัย 100% ตัวแตงกวาเองก็จะมีประโยชน์อีกมากมายและถือว่าเป็นเทคนิคการปลูกแตงกวาที่ได้ผลผลิตดีสำหรับวิธีการทำนะครับใช้นิ้วมือเนี่ยแค่เป็นหลุมก่อนความลึกประมาณ1เซนก็พอก็หย่อนเมล็ดลงไป4เมล็ดแล้วกบดินนิดนึงนำไปวางในบริเวณที่เราต้องการที่จะปลูกรดน้ำตามทันทีเลยคือเราจะไม่ปล่อยทิ้งไว้นานประมาณ4วันเนี่ยเขาจะงอกหลังจากนั้นให้เราถอนออก2ต้นหรือ1ต้นก็พอต่อกระถางเพื่อที่จะให้เขามีอาหารที่เพียงพอต่อจากนั้น15วันสามารถที่จะทำค้างให้แตงกวาได้ระยะการเก็บเกี่ยวของแตงกวานะครับจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์บางสายพันธุ์เนี่ยอาจจะ40วันบางสายพันธุ์อาจจะ50วันแต่อยู่ในระยะนี้ทั้งหมดแตงกวาอายุ40วันเริ่มมีผลผลิตแล้วคือเราปลูกในกระถางแล้วก็ทำค้างเป็นค้างไม้ไผ่ผลผลิตก็เริ่มติดลูกแล้วอีก 3-4 วันเก็บไปรับประทานได้สำหรับแตงกวาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นพืชเป็นผักนำมาประกอบอาหารได้หลายเมนูแล้วก็ให้วิตามินเกลือแร่ต่างๆได้ดีสามารถที่จะนำไปทำเครื่องสำอางเครื่องบำรุงผิวต่างๆได้ดีรักษาโรคได้ซึ่งการปลูกในกระถางเนี่ยดูแลง่ายได้ผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยปลูกให้มีความสวยงามตามลักษณะของค้างที่เราทำสำหรับเทคนิคการปลูกแตงกวาในกระถางเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคการปลูกแตงกวาในกระถางนะครับแตงกวาหรือพืชตระกูลแตงทั้งหมดเนี่ยเป็นพืชที่ต้องการน้ำน้อยต้องการแสงแดดเต็มวันการปลูกในกระถางเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการปลูกแตงกวาไว้รับประทานเองโดยเฉพาะการทำแตงกวาเป็นลักษณะของแตงกวาอินทรีย์ก็คือเราทำเป็นแตงกวาที่ปลอดภัย 100% ตัวแตงกวาเองก็จะมีประโยชน์อีกมากมายและถือว่าเป็นเทคนิคการปลูกแตงกวาที่ได้ผลผลิตดีสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับคือเมล็ดพันธุ์แตงกวาตัวนี้เป็นเมล็ดพันธุ์แตงกวาขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่เราต้องการที่จะนำมาปลูกกระถางแล้วก็มีดินปลูกเตรียมมาเรียบร้อยน้ำบัวรดน้ำดินที่เหมาะสมในการปลูกแตงกวาก็คือเป็นดินที่มีซากอินทรีย์วัตถุค่อนข้างที่จะเยอะสามารถระบายน้ำได้ดีเพราะว่าแตงกวาหรือพืชตระกูลแตงเนี่ยจะต้องการน้ำน้อยซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะใช้ใบไม้หมัก1ส่วนแล้วก็หน้าดินอีก1ส่วนครับสำหรับวิธีการทำนะครับหรือวิธีการหยอดเมล็ดของแตงกวาเราจะหยอดลงตรงกลางกระถางโดยใช้นิ้วมือเนี่ยแค่เป็นหลุมก่อนซึ่งความลึกประมาณ1เซนก็พอหลังจากที่เราทำหลุมไว้หยอดแล้วเราก็หยอดเมล็ดลงไปตัวนี้เราหยอดไป4เมล็ดแล้วกบดินนิดนึงสาเหตุที่เราหยอด4เมล็ดหลังจากที่เขางอกแล้วเนี่ยเราจะเลือกเอาต้นที่สมบูรณ์ที่สุดเอาไว้เก็บผลผลิตต่อไปหลังจากที่เราหยอดเมล็ดเรียบร้อยก็นำไปวางในบริเวณที่เราต้องการที่จะปลูกให้เขาโดนแดดทั้งวันก็รดน้ำตามทันทีเลยคือเราจะไม่ปล่อยทิ้งไว้นานหลังจากที่เราหยอดเมล็ดไปแล้วเนี่ยประมาณ4วันเนี่ยเขาจะงอกหลังจากนั้นให้เราถอนออก2ต้นหรือ1ต้นก็พอต่อกระถางเพื่อที่จะให้เขามีอาหารที่เพียงพอถ้าเกิดเราไว้เยอะเกินไปการเจริญเติบโตเขาจะไม่ดีเราก็จะไว้แค่2ต้นต่อจากนั้น15วันสามารถที่จะทำค้างให้แตงกวาได้แล้วก็ลักษณะของค้างที่เราทำขึ้นอยู่กับว่าเราชอบแบบไหนเราชอบเป็นค้างไม้ไผ่หรือจะเป็นตาข่ายไนลอนเราก็สามารถที่จะทำได้หลังจากที่แตงกวางอกแล้วเราก็สามารถที่จะให้ปุ๋ยได้เลยพวกปุ๋ยน้ำหมักจุลินทรีย์ต่างๆสามารถที่จะให้สัปดาห์ละ2ครั้งเลยหรือถ้าจะให้เป็นปุ๋ยคอกเราควรที่จะหมักก่อนหรือเราจะให้เป็นปุ๋ยหมักก็ได้ควรที่จะให้เยอะๆแตงกวาเนี่ยสามารถให้ผลผลิตได้ตั้งแต่40ถึง50วันระยะการเก็บเกี่ยวของแตงกวานะครับจะขึ้นอยู่กับสายพันธุ์บางสายพันธุ์เนี่ยอาจจะ40วันบางสายพันธุ์อาจจะ50วันแต่อยู่ในระยะนี้ทั้งหมดนี่ก็คือแตงกวาอายุ40วันเริ่มมีผลผลิตแล้วคือเราปลูกในกระถางแล้วก็ทำค้างเป็นค้างไม้ไผ่ตัวนี้จะดูแลง่ายลักษณะแตงกวาในกระถางตัวนี้เราปลูกเป็น3กระถางแล้วก็ทำค้างขึ้นมาเป็นค้างเดียวกันซึ่งมันจะอยู่ได้พอดีตอนนี้อายุ40วันนะครับผลผลิตก็เริ่มติดลูกแล้วอีก 3-4 วันน่าจะเก็บไปรับประทานได้ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่สำหรับแตงกวาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นพืชเป็นผักที่มีประโยชน์มากเราสามารถที่จะนำมาประกอบอาหารได้หลายเมนูแล้วก็ให้วิตามินเกลือแร่ต่างๆได้ดีนอกจากนี้แล้วยังสามารถที่จะนำไปทำเครื่องสำอางเครื่องบำรุงผิวต่างๆได้ดีรักษาโรคได้แต่แตงกวาที่กล่าวถึงเนี่ยมันต้องเป็นแตงกวาที่ปลอดสารก็คือเป็นแตงกวาอินทรีย์ได้ยิ่งดีนะครับดังนั้นแล้วเราจึงแนะนำวิธีการปลูกแตงกวาในกระถางเพื่อที่จะปลูกไว้รับประทานเองปลูกไว้ใช้งานเองซึ่งการปลูกในกระถางเนี่ยดูแลง่ายทำให้เราได้ผลผลิตที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยปลูกให้มีความสวยงามตามลักษณะของค้างที่เราทำแล้วก็คนที่มีพื้นที่น้อยก็สามารถที่จะปลูกได้สำหรับเทคนิคการปลูกแตงกวาในกระถางเทคนิคนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ